วัสดีค่ะชื่อบัวผันค่ะบัวผันเป็นสาวโสดที่มากด้วยวัยวุฒิอาศัยอยู่กับคุณพ่อนะคะของตัวเองแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากก็คือหมูที่ชื่อนวล นะคะนิสัยของนางก็จะเป็นคนที่ห้าวบ้าพลังแล้วก็จริงใจค่ะมันถึงเวลาแล้วที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาพงาดเขาว่าเองเนี่ยพาลูกเองไปหาหมอบ้างนะกูพาไปหาแล้วแต่กูไม่เห็นหมอฉากหลังของหนังเรื่องนี้ด้วยความที่มันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในลืมอยู่ในหลังเขาอ่ะภูเขาหินใหญ่ๆอ่ะเป็นแบ็คกราวด์ของหนังอยู่เสมออะไรเงี้ยแล้วก็บรรยากาศมันจะไม่ได้เหมือนที่ที่คนมนุษย์ทั่วไปเขาจะไปอยู่กันแน่แล้วคนในหมู่บ้านก็จะเป็นคนแบบจังหวะประหลาดๆอ่ะต้องอยู่กันเองแบบเนี้ยคือมันเป็นหนังที่ไม่รู้ใครเดาได้หรอกมันจะไปทางไหนเวลาคนถามว่าแอนหนังเรื่องนี้เป็นไงเราก็คิดไปนิดนึงจะเล่าอะไรก่อนดีวะอะไรเงี้ยมันมีความแบบเพี้ยนเพี้ยนสะดานอะไรอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะบัวผันฟันยับ24พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์